สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับหน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับคลิปรื้อได้ประกอบไม่เป็นนะครับอ่ะวันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับหลังจากที่ได้ติดตามกันไปนะครับสำหรับเจ้า Webad Dev นั่นเองนะครับที่หน้าหนวดได้รีวิวแกะกล่องไปพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวหน้าหนวดจะพาไปดูภายในของเจ้า Webad Dev กันนะครับว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับสเปคกระดาษเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเกียร์เรโช 7.3 ต่อ1นะครับแบริ่ง 10+1 นะครับแล้วก็กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเนี่ย8กิโลกรัมนะครับคาปาซิตี้การเก็บสายเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ180เมตรนะครับขนาดหน้าตัดสาย 0.23 แล้วก็ขนาดหน้าตัดสาย 0.3 เนี่ยอยู่ที่110เมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคกระดาษของเจ้า Webad Dev นั่นเองไปเดี๋ยวหนูจะพาไปดูข้างในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับผมมาละครับเรียบร้อยแล้ววัยรุ่นมาเดี๋ยวหนูจะมาอธิบายทีละรายการเลยละกันนะครับนี่ก็เป็นเนื้อในนะครับภายในของเจ้า Webad Dev นั่นเองนะครับแกะออกมาดูกันหมดแล้วนะครับรายละเอียดนะครับเกิน 70% ที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับอยู่ตรงข้างหน้านี้แล้วนะครับจากด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดนะครับล็อกตัวหัวเสานะครับของมือหมุนนั่นเองนะครับก็จะมีหัวน็อตนะครับเบอร์10นะครับมีแหวนแล้วก็มีน็อตนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นบรรดาแหวนนะครับแหวนแล้วก็ตัวคลิกเสียงนะครับของ StarDeck นะครับก็จะมีแหวน1ตัวคลิกเสียง StarDeck นะครับแล้วก็แหวนสปริงนะครับต่อด้วยแหวนอีก1ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวสปริงล็อกนะครับต่อด้วย StarDeck นั่นเองนะครับนี่อ่ะโอเคมาดูต่อไปนะครับต่อไปนี่จะเป็นฝาปรับหน่วงไม่ใช่ฝาปรับหน่วงดิฝาปรับคอนสปูนนะครับนี่เป็นงานอลูมิเนียมนะครับทำสีอโนไดซ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีสลักแทงนะครับสลักแทงเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นสปูนตื้นนะครับมันจะต้องใช้สลักในการแทงด้วยนะครับนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นแขนแตงไม่ใช่แขนแตงนี่แขนหมุนนะครับที่ใส่กับหนอบแต่งมาหนอบแต่งตัวนี้น่าจะเป็นของ Webad นะครับเนื่องจากว่าในตัวของไดอะแกรมเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับนันหนวดมั่นใจว่าทาง Webad น่าจะใส่ออปชันเสริมเป็นหนอบแต่งตัวนี้มาให้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นแหวนนะครับที่อยู่ใต้ตัวแขนหมุนตัวนี้นะครับรองอยู่ด้านใต้1ตัวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการรื้อรอกตกปลาแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าใครมีไดอะแกรมเนี่ยทำตามไดอะแกรมมันได้อยู่แล้วนะครับอ้าวมาดูที่ตัวสปูนนะครับตัวสปูนนะครับตัวนี้เขียนว่า1968นะครับนันหนวดก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า1968มันคืออะไรนะครับแต่ก็หาไม่เจอนะเพราะว่าขนาดของมันนี่คือ34มิลนะครับความกว้างนี่คือดูความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่26มิลนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ความยาวแกนนะครับความยาวแกนนะความยาวแกนอยู่ที่42มิลโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นสปูนนะครับ1968นี่เดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มเติมกันแล้วมันคืออะไรนะครับนี่สปูนก็น้ำหนักไม่เยอะนะสปูนก็โอเคนะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของฝาปรับหน่วงนะครับนี่นะครับตัวฝาปรับหน่วงนะครับก็จะมีลูกปืน NMB นะครับ1ลูกพร้อมตัวล็อกนะครับแล้วก็แม่เหล็กนะครับจำนวน8เม็ดนั่นเองนะครับเป็นฝาปรับหน่วงแบบสมัยใหม่แล้วนะครับไม่ได้มีตัวมือปรับแบบนี้แล้วนะครับใช้วิธีการเกี่ยวเอาด้านล่างแบบนี้นะครับแก๊กๆๆๆเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือฝาปรับหน่วงนะอ่ะต่อไปนะครับดูอะไรต่อดีล่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังนะอ่ะด้านฝาห้องเกียร์นะครับฝาห้องเกียร์เนี่ยจะมีลูกปืนอยู่1ลูกเห็นไหมครับนั่นนะครับตรงนี้เลยนะครับลูกปืนอยู่1ลูกแล้วก็มีตัวสปริงล็อกไว้นะครับส่วนด้านนี้นะครับมันจะน่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งของลูกปืนนั่นแหละนะครับที่เราเห็นกันนั่นแหละนะครับก็เป็นลูกปืนลูกเดียวนั่นแหละที่อยู่ด้านฝาปรับหน่วงแล้วสลักเนี่ยมันก็จะแทงเข้าไปตรงนี้นะครับสลักไอ้ตัวนั้นนะครับมันจะแทงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝาปรับหน่วงปิดให้ฝาปรับคอนสปูนปิดอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ทำมาค่อนข้างเนียนตานะครับเนี่ยเก็บงานค่อนข้างเนียนเลยนะครับตัวฝาปรับด้านฝาห้องเกลียนั่นเองนะครับตัวน็อตนะครับน็อตปิดฝามีทั้งหมด5ตัวนะครับ3ตัวจะเป็นตัวยาวนะครับแล้วมี2ตัวสั้นนะครับ2ตัวสั้นมันจะไขจากด้านในนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับ2ตัวสั้นเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับด้านในตัวเดี๋ยวนะ
นันหนวดมองก่อนเหลี่ยมไหนวะสักเหลี่ยมนึงอ่ะมันทะแยงกันอยู่นะครับถ้าใครมองแล้วงงเนี่ยก็กลับไปดูไดอะแกรมได้นะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยมันจะมีตัวยาวกับตัวสั้นนะครับใครเวลาถอดเนี่ยก็ต้องเวลาประกอบก็ต้องดูนิดนึงนะครับอย่าให้มันพลาดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันขันเข้าไม่สุดนะครับนะก็รอบแทบจะทุกแบรนด์นะครับก็จะมีน้อยนะครับที่จะมีน็อตเท่ากันเลยนะครับหลายๆแบรนด์ก็จะมีน็อตลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวสั้นก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปเป็นเฟืองนะครับเมนเฟืองนะครับตัวนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับนี่นะเมนเฟืองเป็นงานทองเหลืองนะครับนันหนวดวัดให้ดูนะขนาดเท่าไหร่อ่ะไปดูนะครับเมนเฟืองอยู่ที่39มิลนะครับโดยประมาณนะความหนานะครับดูความหนาอยู่ที่นะครับ4.5 เกือบ5มิลนะครับนะครับแล้วก็รูในเขาวัดกันหรือเปล่าวะไม่รู้แม่กูก็วัดไปเรื่อยเนาะรูในเอาสักประมาณรูในอยู่ที่8มิลนั่นเองนะครับนี่รูในอยู่ที่8มิลนะครับแล้วก็มาด้วยผ้าเบรกนะครับเขาให้ผ้าเบรกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับที่อยู่ในถาดของตัวเมนเฟืองเนี่ยนะครับมีผ้าเบรก HT200นะครับผ้าเบรกที่ทนความร้อนมากๆเลยนะครับเป็นผ้าเบรกแบบเปียกนะครับHT200เป็นผ้าเบรกแบบเปียกนะครับมีอยู่3ชิ้นนะครับนี่นะครับ3ชิ้นแล้วก็มีตัวกรีดเสียงนะครับตัวแผ่นเสียงตัวกรีดเสียงนะครับเป็นเสียงปลาลากนั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นปิดนะครับแผ่นปิดด้านบนนะครับมีแหวนอีก1ตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนกันกลับนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็บูชนะครับใส่ในลูกปืนกันกลับอีก1ตัวพร้อมนะครับลูกปืนประคองเสานะครับนี่ลูกปืนประคองเสาแกนไอ้มือหมุนนั่นนะครับอีก1ตัวนั่นเองนะครับด้านใต้ของตัวเมนเฟืองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอะไรวะเฟืองนกกระจอกตัวเนี้ยนะครับเอาไว้กันตีกลับอ่ะนะครับแล้วก็จะมีตัวผ้าเบรก HT200วางอยู่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองฉะนั้นผ้าเบรกทั้งหมดเนี่ยโอ้โหที่เขาเคลมว่า8กิโลกรัมเนี่ยแม่งเยอะมากนะดูให้ผ้าเบรกมา3ชิ้น3ชิ้นบวก1นะครับอยู่ด้านล่างอีกนะครับโอ้โหผ้าเบรกเยอะมากนะครับถือว่าคือเป็นงานดีอ่ะแต่ว่าที่เขามีดราม่ากันเนี่ยก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงเฟืองขึ้นมือหรืออะไรประมาณเนี้ยโอเคก็เข้าใจได้มันเป็นเฟืองไฮสปีดนะครับรอบ7นะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้งานนะครับก็ลองดูนะครับเติมจาระบีหน่อยไหมหรืออะไรหน่อยไหมเนาะประมาณนั้นนะครับเพื่อให้มันเนียนมือมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูชุดห้องกิเลียด้านล่างกันนะครับนี่นะก็มีประมาณนี้เลยนะครับงานของเฟืองพีเนียนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวนันหนวดหยิบมาให้ดูกันนี่นะงานเฟืองพีเนียนนะครับลักษณะแบบนี้เลยเอาเดี๋ยวแป๊บนึงหยิบยังไงอ่ะเอาแป๊บนึงนะขอเอาสปริงวางก่อนเฟืองพีเนียนขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับมาดูงานเฟืองพีเนียนนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เนียนๆนะครับก็ถือว่านะอยู่ในคุณภาพงานที่ดีนะครับก็พยายามให้ดูกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนด้วยนะครับอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมนี่นะมีลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนด้วยนะครับฉะนั้นมันจะค่อนข้างเสถียรมากๆเลยนะครับนะก็พยายามหรือให้ชมกันทุกซอกทุกมุมนะครับตรงนี้นันหนวดมั่นใจว่าน่าจะเกิน 70% ที่ทุกคนน่าจะสมควรได้เห็นกันนะครับสำหรับรอกเจ้า V-Bad Depth ตัวนี้นะครับใครที่มีข้อข้องใจนะครับในการใช้งานนะครับในเรื่องของเฟืองขึ้นมืออันนี้มันก็น่าจะยอมรับได้นะครับสำหรับตัวนันหนวดเองนะน่าจะยอมรับได้ส่วนที่เหลือเนี่ยสเปคต่างๆที่ให้มาเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัสดุต่างๆที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าตัวนี้นันหนวดได้มาในราคาแค่ 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้ได้นำไส้ในทุกอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับก็น่าจะประกอบการตัดสินใจได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับนะก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็น่าจะเอาไปใช้งานจริงบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาคันมาประกบกับเจ้า V-Bad Depth เนี่ยสัก1คันนะครับสักเวทอะไรดิ87แล้วกันเนาะหา87มาใช้สัก1คันนะให้มันแข็งขึ้นมาอีกหน่อยนะครับประมาณนั้นเพราะว่าปัจจุบันนั้นหนวดเล่นแค่ UL กับ Medium Light ประมาณแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวจะหาคันมีเดียมขึ้นมาเล่นอีกสักคันนึงอ่ะโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับเจ้า V-Bad Depth นะครับกับคลิปหรือได้ประกอบไม่เป็นนะครับ EP ที่2ที่นันหนวดนำมาเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ V-Bad Depth เนี่ยก็
สอบถามนาโนดได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือใครที่มีอะไรเนี่ยแนะนำเนี่ยก็แนะนำได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าประสบการณ์จากนานาทุกคนนี่แหละจะช่วยกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของนานาอีกหลายๆคนเลยนะครับอ้าวสุดท้ายนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันนวดและทีมงานด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนันนวดมาตลอดเลยนะครับสนับสนุนกันมาตลอดเลยนะเอาวันนี้ไปก่อนนันนวดกับ V Bad Dev นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะว่าจะเอาอะไรมาลือให้ชมกันอีกนะครับไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ